สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยูทูบเบอร์กว่า50ชีวิตก็ติดลุงพลอ้างรายได้งามตกเดือนละพันถึงแสนบรรยากาศจากบริเวณบ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารว่าที่บริเวณริมถนน2ข้างทางใกล้กับบ้านลุงพลยังคงมีร้านค้าเปิดอยู่ตาม2ข้างทางแต่มีประชาชนเดินเข้ามาในพื้นที่ที่ค่อนข้างบางตาผิดกับช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาที่มีคนจำนวนมากขณะที่มียูทูบเบอร์เดินทางเข้ามาก่อติดทำคลิป YouTube เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของลุงพลป้าแตนและบรรยากาศบริเวณหมู่บ้านกกอกประมาณ 50-60 คนโดยมีทั้งที่กางเต็นท์นอนและเช่ากระท่อมซึ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่บริเวณสวนยางใกล้กับบ้านลุงพลนายชาญชัยอายุ55ปียูทูบเบอร์ติดตามลุงพลคดีน้องชมพู่บ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับศูนย์ถ่ายเอกสารอยู่จังหวัดนนทบุรีต่อมาผันตัวเองมาเป็นยูทูบเบอร์ช่องอาหารและท่องเที่ยวจากนั้นเมื่อได้ติดตามข่าวลุงพลจึงเกิดความชื่นชอบในตัวลุงพลและเดินทางมาที่บ้านกกอกเพื่อดูบรรยากาศพร้อมทำคลิปติดตามความเคลื่อนไหวของลุงพลและป้าแตนในแต่ละวันว่าทำอะไรบ้างขณะนี้มียูทูบเบอร์ที่อยู่ในพื้นที่บ้านกกอกประมาณ50ช่องโดยคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าในบ้านกกอกปัจจุบันก็ได้ผันตัวมาเป็นยูทูบเบอร์ด้วยแม้กระทั่งพ่อค้าขายลอตเตอรี่ผู้ใหญ่บ้านไปจนถึงเจ้าอาวาสวัดถ้ำพระผาปองโดยเป็นชาวบ้านกกอกประมาณ20คนนอกนั้นเป็นคนจากต่างจังหวัดยูทูบเบอร์ที่เข้ามาบ้านลุงพลมาจากหลากหลายสาขาอาชีพและอายุตั้งแต่15ถึง70ปีบางคนก็ตกงานมาบางคนลาออกจากงานเพราะเห็นว่ามียูทูบเบอร์ที่มาทำคลิปที่บ้านลุงพลมีคนติดตามเยอะบางคนเกษียณก็มาเปิดช่อง YouTube ใหม่โดยคิดว่าดีกว่าไม่ทำอะไรอยู่ว่างๆก็เลยมาทำแก้เหงาส่วนที่เป็นชาวบ้านจะเป็นลักษณะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่เห็นว่าทำ YouTube สามารถสร้างรายได้เสริมและต่อยอดขายออนไลน์ได้ด้วยโดยยูทูบเบอร์ที่เข้ามาในพื้นที่บ้านกกอกสามารถสร้างรายได้ตั้งแต่ระดับพันจนถึงหลักแสนบาทต่อเดือนท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ